สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับอีกเช่นเคยนะครับข่าวราดแกงวันนี้ก็มาพบกับแฟนๆ FC นะครับพับกบพับกบค่ะโอ้จะเล่นตลกก็ไม่บอกนะพี่อย่าเครียดสิวันนี้คนตาย51คนน่ะเครียดแล้วบอกคุณบอกไม่ผมเครียดก็ดิฉันก็วันนี้เป็นตัวเลขใหม่เลยนะครับสำหรับบ้านเราก็เดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้คุณรัชนีเอาตัวเลขรายงานตัวเลขให้ทราบก่อนบอกให้เฉยก็ได้ครับ51ชีวิตนะคะวันนี้ต้องจากเราไปด้วยโควิด19นะคะแล้วก็ตัวเลขรวมของผู้ป่วยใหม่นะ 3,174 คนครับมันก็สอดคล้องกับข้อมูลเมื่อวานนะพี่กำพูเนาะที่คุณหมอบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นพันคนต่อวันแล้วเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักเนี่ยเหลือไม่ถึง20เตียงซึ่งต้องสำรองไว้ผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆนะคือคำว่าผู้ป่วยหนักเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับความหมายก็คือเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะกว่าคนป่วยทั่วๆไปปวดหัวตัวร้อนติดเชื้อโควิดแต่ว่าไม่ลงปอดไม่อะไรก็ไปโรงพยาบาลก็อยู่โรงพยาบาลสนามบ้างโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปบ้างอยู่ในโรงแรมบ้างนะครับที่เขาเรียกว่าโฮสเทลใช่ไหมครับใช่แต่ว่าผู้ป่วยหนักเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจนะครับคณะแพทย์ดูแลเพราะว่าในร่างกายเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่พยุงตัวเองได้ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเขาใช้คำว่าดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้เมื่อวานเนี้ยตัวเลขที่คุณหมอบอกใช่ไหมที่บอกว่าเหลืออยู่20ที่วันนี้โรงพยาบาลรัฐนะใช่ครับโรงพยาบาลรัฐแล้วโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไม่ค่อยมีข้อมูลไงใช่ไหมแล้วโรงพยาบาลเอกชนเขารับทั่วไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะก็เป็นว่าเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลรัฐนี่แหละนะครับบอกว่าเหลือจำนวนน้อยตอนนี้ถ้าผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นคือผู้ป่วยใหม่เนี่ยเพิ่มวันละ 3,000 3,000 4,000 3,000 อยู่อย่างเงี้ยคือมันเยอะอ่ะจำนวนผู้ป่วยหนักมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนถูกไหมก็เป็นเรื่องที่ไม่เครียดก็น่าเครียดอยู่นะเขาบอกว่าตอนนี้หมอเครียดกว่าหมอเครียดกว่าด้วยนะใครบอกว่าหมอเครียดก็ก็จับกระแสจากคุณหมอหลายๆท่านเริ่มออกมาพูดอะไรที่แบบคือไม่ค่อยติดเบรกแล้วล่ะตอนนี้คือไม่เกรงใจแล้วคือเกรงใจไม่ได้แล้วไงเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่เอางี้ก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีรายงานข่าวจากอิสราเอลนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันนำบุตรหลานอายุ 12-15 ปีนะครับไปรับการฉีดวัคซีนโควิด12เลยเหรอ 12-15 ปีฉีดได้แล้วเหรอฉีดตัวไหนคืออิสราเอลเนี่ยประเทศเขาใช้ไฟเซอร์นะครับไบโอเอ็นเทคเป็นวัคซีนหลักนะครับและตอนนี้เขาก็เรียกร้องให้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับนำเด็กอายุ 12-15 ไปฉีดเพราะว่าพอเขาเปิดโรงเรียนแล้วคนติดเชื้อโควิดไงรายวันของเขาเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะครับเอาเปิดโรงเรียนก็ติดเลยเนาะคือคำว่าสูงขึ้นของเราของเขานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนติดเชื้อโควิด125คนเป็นสถิติรายวันสูงสุดของเขาสูงแล้วของเขาสูงแล้วครับเขาคิดว่าสูงแล้ว125ครับก็เหมือนช่วงแรกๆของไทยที่หลักร้อยเราก็ตกใจตอนนี้หลักร้อยเฉยๆแล้วครับหลักร้อยเฉยๆแล้วฮะเพราะว่ามาหลักพันนะครับ 3,000 2,000 ยืนพื้น 2,000 กว่ายืนพื้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอิสราเอลนะฮะเขามีคนติดเชื้อรู้สึกจะมากกว่าเรานะตอนแรกๆใช่ไหมถ้าสะสมใช่ไหมมากกว่าเราสะสมมาของเราสะสมเนี่ยเกือบ 200,000 แล้วนะคะของเขา 840,000 ค่ะเขาเป็นตอนแรกเยอะแล้วเขาก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตสะสมของเขาเนี่ย 6,000 กว่าของเราเสียชีวิตสะสม 1,000 กว่าละเมื่อวาน 1,600 ใช่ไหมบวกอีก51ก็ประมาณ 1,700 นะก็เนี่ยฮะสถานการณ์บ้านเรานะครับเอาเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถามว่าสถานการณ์ณตอนนี้
ก็ยังไม่น่าวางใจเลยนะครับสำหรับการจะใช้ชีวิตในปัจจุบันนะฮะว่ายังไงเพราะว่าโอกาสเสี่ยงยังมีอยู่นะยังมีเยอะๆด้วยมากแล้วต่างจังหวัดเริ่มขึ้นมาแล้วเมื่อวานชลบุรีเริ่มตัวเลขขึ้นมาที่ยะลาใช่ไหมคะหรือนราทางใต้อ่ะก็เป็นคลัสเตอร์ที่กระจายไปอีก11จังหวัดอย่างเงี้ยมันก็เราก็นึกว่าเราจะไปไหนได้ถ้าเราฉีดวัคซีนเนาะยิ่งตอนนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปิดนะครับภูเก็ตด้วยภูเก็ตถัดจากภูเก็ตอีก15วันก็จะเปิดอีกหลายๆจังหวัดใช่ไหมครับมีสุราษฎร์ธานีที่เขาจะเปิดเกาะสมุยเกาะพะงันครับก็น่าจับตานะเพราะว่านอกจากเปิดแบบรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับความจริงแล้วตั้งแต่วันที่21อ่ะนะครับวันที่21เนี่ยผมแมดเสียดายมิถุนาไปพ้นลาบวชอ่ะกำลังจะพูดพอดีเลยกำลังจะพูดว่าเสียดายไม่ได้ไปงานบวชอ่ะทำไม21มิถุนาไม่เอาละอยู่ด้วยกันนานนะฮะอ้าปากก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรเนี่ยนะวันนี้อยู่ในห้องแอร์นะคะก็ยังชั่วหน่อยโอ้เมื่อวานเนี่ยใครพาไปดูต้นไม่กำลังจะพูดเรื่อง21ว่าคือเราเปิดไม่เราเปิดกิจกรรมการเรียนเปิดโรงเรียนเปิดอะไรต่างๆเราเปิด14เอ้ย14เหรอใช่ไม่ใช่วันที่21ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่โรงเรียนหมายถึงว่าจังหวัดต่างๆคลายล็อกอย่างเช่นนครราชสีมาใช่ไหมก็เปิดไปหลายกิจกรรมนะครับอย่างเช่นการนั่งดื่มในร้านได้นั่งดื่มนั่งกินนะครับผับเปิดได้ยังให้นั่งดื่มในร้านอะเอาแน่นะให้นั่งดื่มในร้านให้นั่งดื่มในร้านก็แปลว่าแล้วร้องเพลงได้ยังเขาก็บอกไม่ชัดแบบนี้แต่ต้องมีมาตรการแล้วมีมาตรการเข้มงวดเขาคงจะมีระยะอะไรพวกนี้ร้องเพลงได้ยังมันมีรายละเอียดไงต้องดูประกาศของจังหวัดเขาอะคุณลองเซิร์ชดูที่กำแพงมันไม่ใช่แค่ผมว่ายังร้องเพลงไม่ได้มันไม่ใช่แค่โคราชนะมัน53จังหวัด53จังหวัดผมว่ายังร้องเพลงไม่ได้นะใครที่เป็นนักร้องตำผับอยู่นะครับบอกหน่อยฮะว่าร้องเพลงได้ไหมผมว่ายังไม่เปิดให้มีคอนเสิร์ตมั้งคือในราชกิจจาก็ไม่ได้บอกว่าร้องเพลงได้มันคือไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะพี่กำพูอาจจะไปนั่งฟังเพลงเบาๆอย่างเช่นเพลงดนตรีบ้านคุณนะสิไปนั่งฟังเบาๆเกือบรู้อนาคตเลยไม่น่าจากกันเลยประมาณนี้แต่คนบ้านเราอ่ะเวลามีงานศพอ่ะขี้เมาชอบนะคุณกำพูชอบมากนะก็กินได้ทุกโอกาสจริงๆงานศพงานแต่งเมากึ๊บเล่าขาวกันนะคะว่ากันไปว่ากันไปแต่อย่างว่านะเนาะอันนี้นี่แต่ผมว่ายังเล่นเพลงไม่ได้นะราชกิจจาคุณยังร้องเพลงไม่ได้นะ53จังหวัดผ่อนปลนให้นั่งบริโภคในร้านตามปกติไม่มีข้อห้ามการจำหน่ายและดื่มสุรานะครับมีการห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า200คนห้ามก็มีจังหวัดอะไรบ้างครับกระบี่กาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตราดตากนครนายกตากด้วยเหรอตากด้วยตากด้วยโอ้ตากนี่ต่ออากอตากทั้งตราดทั้งตากกันแหละนะครับแนวชายแดนก็เปิดกันเนาะนครนายกนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์น่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปราจีนบุรีพะเยาพังงาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมหาสารคามมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดบานเจ้าศรีสะเกษลพบุรีลำปางลำพูนเลยเมืองเลยครับสกลนครสตูลสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอำนาจเจริญอุทัยธานีเอ้ยไม่ใช่ใช่อุทัยธานีอุดรธานีอุตรดิตถ์อุบลราชธานีนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวดูกิจกรรมหน่อยนะฮะว่าก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยก็จริงๆก็คือไม่ชัดว่าสบค.ยังห้ามเปิดสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะผับบาร์คาราโอเกะคาราโอเกะคือนั่งดื่มในร้านอาหารทั่วไปได้ผับมันต้องมีการเล่นเพลงนะบาร์นะครับบาร์โนเอ้ยโนบาร์
เกี่ยวไหมคนละบาร์โนลาอ๋อโนลานะครับสถานบริการคาราโอเกะห้ามร้องคาราโอเกะกับห้ามเด้อนะครับถ้าเป็นสถานบริการเช่นนั้นเพราะว่านั่นแหละครับเริ่มวันนี้ใช่ไหมล่ะ22 22อะ22 21ก็22เนาะอ้อเริ่ม21แล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่คะเนี่ย23แล้ววันนี้ตอบคำถามแฟนๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าคุยแต่เรื่องโควิดมันบางทีมันก็เบื่อเหมือนกันนะคนคุยก็เบื่อคนฟังก็เบื่อนะแต่ว่ามี FC ท่านหนึ่งถามมาเหมือนเขาเคยไปประเทศญี่ปุ่นรัชนีเขาเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เขาไปที่เรียกวัดแล้วกันภาษาคนไทยเรียกวัดญี่ปุ่นเออเรียกวัดไปที่วัดไม่ใช่วัดไทยนะวัดญี่ปุ่นเลยแล้วเขาไปเจอเด็กคนหนึ่งเรียกพระอ่ะพระญี่ปุ่นว่าพ่อเอาหลวงพ่อเขาก็สงสัยหลวงพ่อหรือเปล่าเออตอนแรกเขาก็คิดว่าหลวงพ่อแต่เอ๊ะดูๆแล้วเหมือนเป็นครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าพระญี่ปุ่นมีเมียได้เขาก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วพระญี่ปุ่นเนี่ยมีเมียได้จริงไหมเพราะว่าคนก็พูดกันมาประมาณนี้ได้ยินว่าพระญี่ปุ่นเนี่ยมีเมียนะมีครอบครัวได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอ๊ะบ้านเราไม่มีนะบ้านเราพระมีเมียเนี่ยถือว่าผิดแน่นอนผิดแล้วก็ต้องสึกด้วยใช่ไหมคะพี่กำพูใช่ครับเพราะว่าเป็นการเสพเมถุนใช่ไหมก็เลยเพื่อให้เข้าใจนะครับเรื่องพระเรื่องเจ้าจะได้ไม่สับสนเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนี่ไงเห็นไหมพี่ดวงใจก็ยืนยันคอนเฟิร์มบอกว่ามีลูกได้หลายคนด้วยไม่มีปัญหาอ๋อพี่ดวงใจนะแล้วพี่ดวงใจรู้สึกยังไงครับถามต่อแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าใช่หรอได้ด้วยเหรอประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเข้าใจเรื่องคือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับตั้งแต่นับจากสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็คืออยู่ในชมพูทวีปใช่ไหม อยู่ในชมพูทวีปเริ่มเผยแพร่ออกไปนอกชมพูทวีปเนี่ยนะครับสมัยเมื่อสัก500ปีหลังพุทธเจ้านิพพานแล้วสมัยนั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอโศกมหาราชชมพูทวีปพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่ามีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากเป็นยุครุ่งเรืองด้วยอันนี้ตอนพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือยังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว500ปี500ปีที่มีเสาสมัยเอ๊ะคุณเคยไปยังสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่มีเสาอะไรต่างๆเคยเห็นในรูปเหมือนคล้ายเป็นนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นคืออันนั้นสร้างสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านสร้างวัดหรือสร้างวังสร้างวัดเป็นวัดใช่มั้ยสร้างปูชนียสถานนะครับพุทธปูชนียสถานนะครับหลังจากนั้นก็มีการส่งสมณทูตเนี่ยออกเผยแผ่ศาสนาตามประเทศต่างๆนะครับไปเมืองที่ใกล้เมืองอะไรไปหมดนะฮะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยศาสนาพุทธก็มีการแยกนิกายจำนวนหนึ่งแล้วนะมีอะไรบ้างอ่ะก็หลักๆนิกายใหญ่ๆเลยก็คือนิกายมหายานกับนิกายหีนยานเสียงอะไรวะไม่รู้ใครทำอะไรนะอ๋อเหรอฮะไม่เป็นไรครับยิงแม็กไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ายิงอย่ายิงกัมพูนะคะครับนิกายมหายานกับนิกายหินนยานใช่ไหมครับแต่ว่ามาทางโซนบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าหินนยานหรือเถรวาทนะถ้าไปทางจีนทางญี่ปุ่นทางอะไรก็เป็นความเชื่อแบบหินนยานนะครับตอนนี้ความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงก็แล้วแต่คือพระยังไงเนี่ยรากฐานเดิมก็ต้องไม่มีครอบครัวต้องละกิเลสรากฐานเดิมนะไม่มีลูกไม่มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านยังทิ้งเลยใช่ไหมคะท่านละเลยเรียกว่าทิ้งดูแปลกๆนะทิ้งลูกทิ้งเมียไม่คือเขาไม่ได้ลำบากไงท่านก็คือสละนะฮะท่านก็คือสละใช่ไหมออกบวชแต่ว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียฟังดูแล้วมันทะแม่งทะแม่งนะยังไม่เคยมีใครพูดคำนี้นะฟังดูปวดคิดก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้นะจะเรียกว่าพูดไม่คิดพูดไม่คิดนี่พูดไม่คิดแต่จริงๆพูดได้นะพูดได้แต่มันจะมีคำอธิบายมันก็ถูกนะเพราะว่าเอาในมุมหนึ่งคนแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกบวชตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูกมีเมีย
เออทำไมแบบอีกมุมนึงคือท่านเห็นท่านเห็นแก่ตัวหรือเปล่าทิ้งลูกทิ้งเมียไม่รับผิดชอบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่เรื่องยาวแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยวันหลังถ้าประเด็นของคุณเนี่ยนะผมเอาเรื่องพระญี่ปุ่นให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่จบยาวไหมพระญี่ปุ่นยาวไหมผมเคยเห็นไหมล่ะไม่ใช่พระญี่ปุ่นยาวคุณถามอย่างนี้ได้ไงไม่ใช่ไหมพระญี่ปุ่นยาวไหมยาวไม่ยาวมันแล้วแต่คนไหมฮะพูดถึงสายตาหรือแขนหมายถึงเรื่องราวเรื่องเล่าของคุณเนี่ยเรื่องของพระจะยาวไหมเรื่องมันยาวไหมผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะคือศาสนาพุทธไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็นับย้อนหลังก็น่าจะประมาณพันกว่าปีนะพันกว่าปีนับจากนี้นะแต่ว่าบางยุคบางสมัยก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองบางยุคบางสมัยเนี่ยก็ไม่รุ่งเรืองสุดโสมเพราะอะไรรู้ไหมค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยศาสนาจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะประเทศไทยก็ตามประเทศจีนก็ตามญี่ปุ่นก็ตามนะค่ะศาสนาจะรุ่งเรืองเพราะพระมหากษัตริย์นับถือพอมหากษัตริย์นับถือเนี่ยมีพลังมีอนุภาพเขาเรียกว่ามีบารมีทำให้ชีวิตพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าวัดวาอารามต่างๆได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแต่ถ้าวันใดที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้นับถือศาสนานี้วันนั้นก็เตรียมเจ๊งเลยเพราะว่าสมัยก่อนอำนาจใหญ่อยู่ที่พระมหากษัตริย์ถูกไหมในญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับเป็นจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิบางยุคบางสมัยท่านชอบศาสนาพุทธก็ให้การส่งเสริมสนับสนุน แต่มาบางยุคบางสมัยครับรู้สึกจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยเมจิยุคสมัยเมจิเป็นยุคนมเลยนะไอ้นมเมจิยุคเป็นราชวงศ์นะครับราชวงศ์เมจิเลยเหรอใช่ต้องมีคำแปลแน่เลยยุคเนี้ยนะครับเดี๋ยวหาก่อนยุคเนี้ยเป็นยุคที่พระมหาจักรพรรดิไม่ศรัทธาศาสนาพุทธพอไม่ศรัทธาก็อยู่ยากละอยู่ยากนั่นนับถือศาสนาอะไรอ่ะมีข้อมูลไหมคือในญี่ปุ่นเนี่ยศาสนาพื้นฐานเดิมของเขาเรียกว่าศาสนาวัฒนธรรมแบบชินโตใช่ไหมครับก็จะอีกแนวหนึ่งนะแต่พอแล้วมันมีปัญหามันมีเรื่องการเมืองการปกครองกับศาสนาเนี่ยเกี่ยวข้องกันเยอะตอนนี้มันมียุคสมัยเนี่ยประมาณที่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้นับถือเนี่ยนะอยู่ยากพออยู่ยากเนี่ยไม่ได้รับการส่งเสริมอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชเป็นความจริงพระญี่ปุ่นเนี่ยที่บวชแล้วรักษาศีลน่ะก็มีนะเขามีนักนิกายเป็น10เหมือนกันนะบางพุทธเหมือนกันพุทธเหมือนกันแต่แยกนิกายไงเหมือนธรรมยุตติกนิกายกับมหานิกายบ้านเราแต่ความต่างกันเยอะมั้ยเยอะต่างเยอะ yeah. คือส่วนหนึ่งก็ยังเป็นพระที่รักษาศีลแบบบ้านเรามีนะแต่ส่วนน้อยละน้อยมากๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพระที่ท่านมีครอบครัวตอนนี้ที่จะเรียกว่าพระหรือไม่ก็สุดแท้แต่นี่นะครับแต่มันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาคนที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะยุคสมัยเจ้าของนิกายที่บอกว่ามีครอบครัวได้เนี่ยท่านชื่อชินรันนะฮะแต่มันมีความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ว่าไม่ได้รับการส่งเสริมอะไรเลยวัดวาอารามต่างๆไม่มีใครทำนุบำรุงพระที่เป็นเจ้าวาดต้องหาเงินมาบำรุงวัดเองแต่หนึ่งเป็นคฤหัสถ์เลยเนาะหาเงินมาบำรุงวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหมือนดูแลบ้านตัวเองเลยสุดท้ายวัดกลายเป็นเหมือนกับประจำตระกูลเหรอแล้วก็ต้องทำธุรกิจหาเงินหาทองก็เลยเป็นที่มาของการมีครอบครัวแล้วก็เลยก็มีครอบครัวเพราะบางทีสมัยก่อนนี้มีแบบคล้ายๆใครที่เป็นพระอยู่สั่งให้กวาดล้างด้วยนะเหรอในยุคสมัยที่ไม่ได้รับการส่งเสริมเพราะฉะนั้นสมัยเมจิใช่ไหมใช่ประมาณปี2395เอ้ยช้าขนาดนี้ไหมเอ้ยลึกย้อนไม่ใช่ละนี่ไงจักรพรรดิเมจิประมาณนั้นพระองค์หนึ่งแห่งญี่ปุ่นแต่อาจจะเป็นพระองค์หนึ่งนะแต่อาจจะใช่ในยุคสมัยยุคสมัยนั้นไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากแต่เอาเป็นว่า
ตอนนี้พระบางส่วนก็เลยต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดก็ตัวเองศรัทธาพุทธศาสนาแต่จะไปบอกคนอื่นว่าเป็นพระในศาสนาพุทธไม่ได้นะ มันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองยุคสมัยหนึ่งคือกวาดล้างคุณเห็นอัฟกานิสถานไหมพระรูปสวยๆนั่นเลยนะโดนยิงแตกหมดเลยอ่ะพอเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอ่ะถูกทำลายหมดเลยอันนี้ก็ว่ากันไปเหมือนกันพระที่เป็นพระที่ญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เพื่อความอยู่รอดเหมือนกันก็เลยทำให้เหมือนตัวเองเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละมีครอบมีครัวแต่ใจเป็นทางตัวเองเนาะแต่ใจยังศรัทธาพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าคือหลักการนับถือศาสนาพุทธของญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นการนับถือโพธิสัตว์และพระอมิตพระพุทธเจ้านะคือเน้นศรัทธาเป็นหลักต่อให้คุณไม่รักษาไม่ต้องรักษาศีล227ข้อเหมือนพระไทยหรอกแต่ว่าคุณเนี่ยมีศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์ต่อพระอมิตพระพุทธเจ้าก็เพียงพอแล้วความเชื่อของเขาเชื่อว่าท่านสร้างสวรรค์ไว้สำหรับคนที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศรัทธาเต็มเปี่ยมเงี้ยคุณตายไปคุณจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนความเชื่อประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าคุณมีศรัทธายึดมั่นในอมิตพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์คุณก็จะได้ขึ้นสวรรค์ขอให้คุณทำดีเหมือนกับกิจวัตรไม่ต้องเหมือนพระไม่จำเป็นต้องเหมือนไม่จำเป็นต้องเหมือนแล้วทำไมต้องเรียกพระล่ะทำไมไม่ไปเรียกก็บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกพระท่านพาทำพิธีแต่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือการเป็นพระในแต่ละประเทศมันมีเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องอย่างอื่นเข้ามาปนศาสนาพุทธไม่สามารถไปตั้งอยู่เอกเทศเป็นอาณาจักรได้ไม่ว่าในประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรเสมอเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศจึงไม่เหมือนกันเช่นพระพม่าท่านออกมาประท้วงได้ประท้วงไม่โกนคิ้วยอมไม่ว่าเลยไม่ว่าไม่ว่ามันเกี่ยวเรื่องกับการเมืองการปกครองแต่ละประเทศจริงๆแต่บ้านเราถ้าออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้คนก็แล้วแต่ก็พุทธก็อีกเมืองไทยก็อีกแบบนึงแต่เป็นพุทธเหมือนกันพุทธเหมือนกันครับต่างนิกายต่างนู่นต่างนี่พอจะเข้าใจไหมฮะเข้าใจตอนนี้ถ้าเราจะบอกว่าท่านเป็นพระก็ได้เพราะว่าท่านก็เป็นพระแต่เป็นพระแบบญี่ปุ่นก็คือเป็นพระที่คนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเพราะว่ามันมีความเป็นมาที่รับได้ถูกกวาดล้างคุณจะไปบอกว่าคุณเป็นพระคุณก็ถูกกวาดล้างหมดนะในยุคสมัยนึงตัวเป็นโยมแต่ว่าใจยังเป็นพระใจเป็นฮะเพราะมีครอบมีครัวแล้วมันก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่พระที่ปฏิบัติศีลก็มีนะแต่เป็นส่วนน้อยแค่นั้นเองที่ตอนนี้เหรอคนอาจจะไม่ไปเห็นท่านตอนนี้ใช่ไหมใช่ที่ไม่มีลูกมีเมียก็มีมีแต่ว่าส่วนใหญ่มีเพราะฉะนั้นบอกว่าพระญี่ปุ่นมีเมียได้คนมักจะพูดอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าใจว่าจริงๆอ่ะมันมีที่มาอย่างนี้นะมันก็เป็นบางส่วนนะฮะเป็นบางส่วนเขามีต้องเป็น10นิกายเนี่ยมีเป็น10นิกายไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเวลาบอกว่านับถือศาสนาพุทธต้องวงเล็บด้วยป่ะนะวงเล็บนิกายคนญี่ปุ่นไม่คนญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่นับถือศาสนาก็มีเป็นอันมากนะคุณฤชินีไม่มีศาสนาเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่ถืออะไรเลยเขาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเขาก็มีเป็นจำนวนมากแล้วก็กระจายก็เป็นจำนวนมากเหมือนกันที่นับถือลัทธิดั้งเดิมชินโตบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นพุทธก็มีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยมีอ๋อคุณมาไกลเกินฝันคุณรัชนีง่วงแล้วค่ะคุณกำพูคะเอาเหรอฮะครับว่าแล้วคุยทำไม่น่าเราทำไมเราถึงเพียคุยเรื่อง เอาจะได้เข้าใจไง เผื่อเนี่ยหมดโควิดเดี๋ยวคุณก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะได้เข้าใจวิถีแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันพระพม่าคุณเวลาคุณไปเที่ยวพม่าแล้วคุณเจอหลวงพ่อพม่านะครับท่านเดินจีวรปลิวออกจากวัดอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านสวดปาติโมกได้ท่านเคร่งครัดเรื่องพระธรรมวินัยนะแต่ว่าการเดินออกจากวัดของพระพม่าเราอาจจะดูเหมือนท่านไม่สำรวมแต่จริงๆมันแล้วแต่ละประเทศจริงนะมีเวลาเป็นท้ายอีก 4-5 นาทีคุณจบแล้วนะเรื่องศาสนาดิฉันเอาเรื่องสุขภาพนิดนึงเอาแล้วแต่คุณนะครับ
อะไรหายไปหมดเลยแหละคุยเรื่องศาสนาหลับค่ะไม่ได้หายค่ะจริงเหรอเน็ตหลุดไปเลยนะคะทำไมเป็นกันอย่างนั้นมีแพทย์ผิวหนังบอกว่าตอนนี้มันมีอาการของคนที่ฉีดโควิดฉีดวัคซีนโควิด19แล้วเกิดงูสวัดเป็นงูสวัดเฮ้ยจริงเหรอมีคนมีอาการเป็นงูสวัดด้วยนะคะกรมการแพทย์ก็เลยชี้แจงอาการเหมือนงูสวัดอ่ะบอกว่าหลังไปฉีดแล้วเกิดงูสวัดเนี่ยพบได้ไม่บ่อยและอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากวัคซีนโดยตรงก็ได้เนื่องจากโรคงูสวัดเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคะการรับวัคซีนโควิด19เนี่ยมีผลดีมากกว่าผลเสียนะหากสงสัยว่าการเป็นโรคงูสวัดเนี่ยมาจากอะไรให้ปรึกษาคุณหมอเนื่องจากการรักษาในช่วงแรกของโรคมีผลการรักษาดีกว่าก็คืออย่าปล่อยไว้นานนะคะนี่เป็นคุณหมอสมศักดิ์อรรถสินกรมอธิบดีกรมการแพทย์นะคะเผื่อว่าญาติๆเป็นเนาะคุณวนิดาบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะคุณกำภูค่ะทุกคนคุณวนิดาจะรีบไปไหนคะทุกคนจะให้คุณลงหมดเลยค่ะเฮ้ยฟังเรื่องศาสนาบ้างอย่าไปฟังเรื่องโควิดอย่างเดียวมันปวดหัวมันก็มีเรื่องอื่นอยู่แล้วก็มีพี่อาบอกว่าอยากไปจังเลยนะญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าได้ไปครับหวังว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโควิดมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนเนี่ยไม่มีให้ใครให้คำตอบได้นะท่านนายกประกาศได้120วันจะเปิดประเทศแต่ว่าเอาเข้าจริงๆต้องดูจริงๆนะครับว่าจริงๆเราฝ่าเปิดได้ไหมเราฝ่าไปได้ไหมนะครับแต่ว่าเป้าหมายในชีวิตเราก็ต้องมีละเนาะคุณเพชรชกุลบอกว่าอยู่นะคะยังไม่ไปไหนค่ะยังฟังอยู่ค่ะน้องรถเมย์คุณพิมพากาก็บอกว่าอยู่ค่ะอยู่ค่ะนี่ไหมพี่สมพงศ์คุณรัชนีบอกไปหมดแล้วหลับหมดแล้วคุณมันธนาเหรอคุณมันธนานะครับพี่ดวงใจบอกว่าสามีพี่ไม่นับถืออะไรเลยค่ะก็เป็นปกติของคนญี่ปุ่นนะคะคือการไม่นับถืออะไรก็อย่าไปต่อว่าต่อขานว่าคือเขาไม่นับถือเขาอาจจะนับถือการนับถือคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สูงในใจดูเหมือนไม่มีศาสนาในใจแต่ความจริงเขามีอยู่ในใจการนับถือความดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อให้คุณไม่นับถือศาสดาใดเลยถ้าคุณยึดได้ว่าอันนี้คือความดีแล้วเราก็บำเพ็ญบารมีเช่นดูแลภรรยาเป็นอย่างดีไม่ให้ลิ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมคอยตบพี่ดวงใจอยู่ตลอดไม่ให้ตบพี่ดวงใจตบยุงที่กัดพี่ดวงใจ อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฟังข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเตียงคนไข้นิดเดียวนะคะคุณหมอเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เองนะคะเดี๋ยวค่อยออกจากเตียงมาวัดอีกทีนะได้คุณหมอสมศักดิ์อรรถสินไปอีกคนนึงก็จะเข้าวัดอีกคนนึงก็เข้าหาเตียงคนไข้ตลอดเลยมันเป็นข่าวใหม่ที่ผู้สื่อข่าวส่งเข้ามาอยากให้เป็นแฟนละดี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 คุณหมอสมศักดิ์อรรถสินอธิบดีกรมการแพทย์ไปตรวจเยี่ยม ICU ที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเป็น ICU ห้องสำหรับคนป่วยโควิดส่วนต่อขยายด้วยนะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในกรุงเทพน่าห่วงมากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ระดับพันคนต่อเนื่องนานกว่า2เดือนทำให้ ICU ภาครัฐสำหรับผู้ป่วยหนักในกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มผู้ป่วยสีแดงก็คือกลุ่มผู้ป่วยหนักนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเคยมีกว่าว่างเนี่ยนะ200เตียงและได้มีการเพิ่ม ICU ส่วนต่อขยายในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์อีกเท่าตัวจนมีเตียง ICU ภาครัฐเพิ่มเป็น440เตียงแต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่คงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาเตียงทั้งในกลุ่มผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเฉพาะผู้ป่วยสีแดงในพื้นที่กรุงเทพนั้นเหลือเตียงแค่20เตียงเท่านั้นขณะที่โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมีอยู่200แห่งก็มีห้อง ICU อยู่แค่1ถึง2ห้องและไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดจึงไม่สามารถเข้ามาช่วยรองรับสถานการณ์ตอนนี้ได้ขณะนี้ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาเช่นบริหารจัดการเตียง ICU ด้วยการจัดโซนเช่นในโรงพยาบาลเล็กๆถ้ามีเตียง ICU ก็ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยให้รักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆเลยโดยจะมีอาจารย์แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยให้คำแนะนำแทนและก็ให้ชุมชนทำมาตรการ Bubble and Seal แยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนการดูแลผู้สูงอายุถ้าพบติดเชื้อก็อาจช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไปด้วยเลย
ก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลคือให้ดูแลในชุมชนแล้วอะประสานให้กทม.เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้พบว่าติดเชื้อสูงขึ้นเพื่อลดอัตราป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตอีกแนวทางสำคัญก็คือต้องพยายามควบคุมโรคลดการติดเชื้อให้เร็วเพราะหากปล่อยเป็นเช่นนี้จะยากต่อระบบสาธารณสุขที่จะรองรับได้และยอดคนตายก็จะมากขึ้นโดยสถานการณ์ตอนนี้ณ21นะอันนี้ณ21นะคือเตียงไม่พอจริงๆพี่กำพูครับนั่นแหละฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ใช่หมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากการระบาดของโควิด19ณเวลานี้ทำให้เราเห็นทิศทางว่าในอนาคตนะครับประเทศไทยต้องวางแผนผลิตบุคลากรทางการแพทย์เยอะๆนะครับลงทุนด้านสาธารณสุขให้มันเยอะหน่อยนะครับทำยังไงก็ได้เพื่ออนาคต อย่างเช่นทำไมเราต้องสร้างค่านิยมว่าคนจะเรียนหมอต้องหัวสมองไบรท์กว่ามนุษย์มนาเอ้ามันเกี่ยวกับชีวิตผมไม่เข้าใจมันเกี่ยวกับชีวิตไม่จริงคนเรียนไม่ไหวลาออกกลางคันก็เยอะมากเพราะว่าไม่ไหวเพราะอะไรอ่ะมันไปไม่ได้ไงทำไมไปไม่ได้อะไรไม่ได้ทำผิดทำถูกคนตายคามือขึ้นมาทำไงอ่ะทำไมคุณคิดว่ามันยากขนาดนั้นยากสิยากยังไงคุณดูหมอแผนโบราณที่เขารู้เส้นนะเอ้าจริงมันคนเอานี่ผมไม่พูดเล่นนะคุณรัชนีคุณไปคิดว่ามันเหนือคุณไปสร้างภาพว่าเฮ้ยมันเกินเอื้อมของมนุษย์ปกติต้องเป็นพวกอัจฉริยะเขาคิดมาหมดแล้วเอาเด็กไปเรียนแล้วมันก็เรียนไม่ได้คุณทำไมแพทย์แผนไทยถึงสามารถเอาเส้นต่างๆมาให้คนที่จบป.4เรียนรู้แล้วรู้ว่าเส้นไหนแต่ดิฉันก็เชื่อบีบเส้นไหนเป็นเส้นตายบีบเส้นไหนที่ไม่ตายอันนี้คือคนเก่งที่แฝงอยู่ในกลุ่มคนแค่ก็เยอะแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนก็มีไม่ผมก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะเรียนได้นะทุกคนเลยถ้าคุณสร้างพื้นฐานจะไปเรียนหมอไปไหมฤทธิ์หมอเพราะคุณคิดแต่แรกว่ามันยากแล้วก็ไม่เรียนคนก็ไม่อยากคุณสร้างค่านิยมให้คนแบบฉันจะเรียนมันหาวิธีการให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเรียนเพื่อช่วยมนุษย์อ่ะมันจะไกลเกินเอื้อมเหรอถามจริงสมัยก่อนเคยบอกว่าสมัยก่อนบอกว่าเป็นนักขับเครื่องบินน่ะยากสุดจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งแบบภาษาอังกฤษต้องเฮ้ยหลังๆมากลายเป็นว่าจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้คุณไปเรียนเป็นนักบินได้เอ้าทำไมมันเปลี่ยนได้คุณว่าไหมไม่ว่าค่ะพี่สมัยหน้าเลย ไม่รู้ว่าอะไรนะลาแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ